ธีกรหมอนัทนะครับกราบนมัสการสมณะนะครับกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับเนาะเมื่อกี้หมอนัทแนะนำไปแล้วนะครับชื่อทางธรรมนะครับเพชรแผ่นดินนะครับชื่อจริงชื่อจรัญนะนามสกุลบุญมีเป็นคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะอายุ50ปีแล้วตอนนี้นะครับกำลังศึกษาปริญญาเอกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะก็ได้เข้ามานะอยู่ในเพศวิถีธรรมประมาณ10กว่าปีประมาณ14ปีนะครับนะก่อนจากนั้นก็ได้เข้าไปศึกษานะของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ก่อนนะครับก็เริ่มจากนะชีวิตก็นะบุกบั่นกับการทำงานหาเงินหาทองจนสุดท้ายก็เห็นว่ามันไม่สุขสักทีนะระหว่างหาทองนี้อยากได้อะไรครับอยากได้ความสุขเนาะอยากได้ความสุขสุดท้ายชีวิตก็มันเกิดเห็นว่ามันไม่สุขสักทีนะเราทำไปเนี่ยเราจะไปทำร้ายอื่นทำร้ายคนอื่นเสียไม่น้อยทำร้ายสัตว์ไม่น้อยนะซึ่งก็โดยความรู้สึกแล้วมันคิดว่ามันโหดร้ายเกินไปทำอะไรไม่ชอบความโหดร้ายเป็นคนใต้นะแต่ว่าความโหดร้ายในที่เห็นแล้วไม่ชอบนะครับก็เลยนะจากที่ว่าทำธุรกิจทำนะทำเกษตรด้วยค้าขายด้วยทำประกันด้วยนะครับนะด้วยอะไรต่างๆแล้วเห็นว่ามันเป็นการที่เราได้เหยียบย่างทำร้ายคนอื่นไปเพื่อทำให้ตัวเองนี้ได้ฐานะที่ดีขึ้นนะครับก็เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความสุขก็ยังไม่ได้อีกนะครับนะได้เงินได้ทองได้อะไรมาก็ไม่สมกับความสุขที่เราจะได้เราได้ความทุกข์ซะมากกว่าครอบครัวมีปัญหาหลายอย่างก็ทำให้เราหันมาว่ามีทางไหนเราก็ลองศึกษาทางธรรมดูก็เลยเข้ามาในทางธรรมก็ไปศาสนาทั่วไปก่อนนะครับนะได้ไปบวชอยู่8เดือนนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็สุดท้ายก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่บวชอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรายังมีปัญหาที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่ก็ลาสิกขาออกมาสุดท้ายก็มาศึกษาที่พ่อครูสมณะอย่างที่ว่านะครับก็ได้เห็นว่าเป็นเราไม่จำเป็นต้องบวชก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นะสามารถที่จะแสวงหาความสุขได้ตอนนั้นก็พอเห็นแล้วว่าความสุขน่าจะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับก็เริ่มที่จะศรัทธาในศาสนาขึ้นมานะครับก่อนจากนั้นไม่เคยเลยนะครับก่อนจากนั้นนี่อะไรที่ทำให้ตัวเองนะได้มาเสพสุขได้นะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราศรัทธานะเรื่องของกรรมเหรอถ้าเราทำแล้วเรามีสมองที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่เข้าคุกไม่ตารางได้ด้วยสมองของเรานั้นก็คือกรรมที่เราสามารถที่ทำให้ตัวเองสุขได้ด้วยนะครับหมายความว่าตอนนั้นผมสามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องนะครับที่จะให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่คิดถึงเวรถึงกรรมนะครับก่อนพบศาสนาเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็เป็นอะไรที่ตัวเองตกใจเมื่อเจอเรื่องกรรมนะครับเมื่อเจอเรื่องกรรมว่ากรรมน่าจะมีจริงนี่ทำให้ตัวเองตกใจนะครับก็เลยหันมาศึกษาอย่างจริงจังมาเจออาจารย์หมอเขียวนะศึกษาพ่อครูตั้งแต่ปี46นะครับเข้าไปศึกษานะแต่ก็ไม่ทราบไม่ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้เท่าไหร่ยังไม่มีปัญญาพอนะครับจนมาเปิดด้วยอาจารย์หมอเขียวเมื่อไปประมาณ2552นะครับก็ฟังธรรมะอาจารย์หมอเขียวแล้วรู้สึกได้ถึงว่าคนนี้แหละอาจารย์ของเรานะครับก็เลยติดตามอาจารย์ตั้งแต่นั้นมานะครับก็ตัวเองก็เป็นโรคอยู่เหมือนกันแต่ตอนแรกนี้อย่างที่เคยบอกพี่น้องว่านะไม่ได้สนใจร่างกายตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากหายเหมือนกันในเป็นโรคที่มีอยู่ก็คือนะเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังซึ่งมันทำให้ทั่วร่างกายของเรานี่ปั่นป่วนไปหมดนะครับนะเจอน้องผู้หญิงเขาคนหนึ่งเขาอ่อนแอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งลำไส้ไปแล้วถูกออกจากงานเพราะว่ามะเร็งลำไส้เนี่ย
เกี่ยวข้องกับสมองทำให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับก็ถูกออกจากงานแล้วก็มาต้องมารักษาตัวนะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอน้องเขาอีกก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ตัวเองเนี่ยเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยก็จะไม่พ้นมะเร็งเหมือนกันนะครับก็เลยดูแลร่างกายประมาณหนึ่งแต่ก็มาดูของศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมตอนแรกนั้นนะครับนะใช้ผักมากินผักมันรู้สึกว่าไม่น่าจะรักษาได้ไม่รู้กินผักนะเอาผักมากินผักบุ้งผักน้นผักนี้มากินมันรู้สึกธรรมดาเกินไปนะไม่น่าจะรักษาโรคมะเร็งอะไรที่เขายากๆรักษายากๆกันได้โรคไตอะไรเนี่ยก็รักษากันมากมายไม่เห็นหมอไหนจะเก่งรักษาได้แล้วอันนี้เอาผักเอาหญ้าเอาอะไรริดร้อนริดเย็นมะนาวริดเย็นจะรักษาได้อย่างไรนะตอนนั้นก็ไม่ศรัทธาแต่ใจเนี่ยตอนนั้นช่วยสังคมอยู่หลายอย่างแล้วอยากจะช่วยสังคมด้วยแล้วจะไปช่วยสังคมได้ไงถ้าเราศรัทธาเรื่องธรรมะแต่ว่าเรื่องจะไปช่วยคนเอาศาสตร์ที่จะช่วยคนไปช่วยได้เนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงเพราะเราไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นจากความไม่มั่นใจตรงนั้นก็แต่ก็ศึกษาช่วยอาจารย์มาเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกตัวเองป่วยนะลูกตัวเองป่วยหนักตอนนั้นแหละที่ได้ตัดสินใจว่าเอาลูกไปนะที่คลินิกหลายคราวลูกกลับมาถึงก็ป่วยเหมือนเดิมนะครับป่วยแล้วก็ชักสิ้นสตินะเป็นลมชักสิ้นสติโดยโรคที่เป็นเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะใช้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมในการรักษาสุดท้ายลูกที่ชักเสียหมดสติไปเนี่ยผมได้ช่วยขึ้นมาฟื้นขึ้นมาได้นะและด้วยความไม่มั่นใจเนี่ยก็ยังพาไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลก็บอกว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรแล้วถึงได้เชื่อมั่นขึ้นมานะครับนี่การเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้เชื่อง่ายๆนะครับก็บอกคนใต้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอันนี้ก็เป็นพิสูจน์นะครับมีคำถามนะครับเป็นอาการที่ป่วยตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้แล้วตัวร้อนมากตัวร้อนจนชักนะครับตัวร้อนจนชักแล้วก็นั่นแหละหมดสติไปนะครับก็ตกใจกันมากเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตกใจกันมากนะครับแต่ก่อนจากนั้นตัวร้อนมากแล้วก็ไปหาหมอ2ครั้ง3ครั้งก็กลับมาถึงก็เป็นเหมือนเดิมนี่ก็เลยได้ประสบการณ์ครั้งใหญ่ครั้งสำคัญก็คือรักษาลูกตัวเองจากนั้นมาก็มีความมั่นใจที่จะรักษาตัวเองแล้วก็บอกผู้อื่นได้นะครับก็ได้เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ช่วยสังคมได้โดยศาสตราจารย์หมอเขียวก็ช่วยกันขับเคลื่อนภาคใต้ตั้งเป็นสวนป่านาบุญนะเกิดขึ้นเป็นสวนแรกของทีมแพทย์วิถีธรรมก็คือภาคใต้นะครับนะก็คือเป็นสวนป่านาบุญ2อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอชะอวดนะครับนะพี่น้องนะมีโอกาสก็ไปได้นะครับนะตอนนี้ก็เคลื่อนมาช่วยที่ภาคเหนือนะครับมาช่วยอาจารย์หมอเขียวตั้งที่ภูผาควาน้ำแล้วก็อยู่ยาวมาตอนนี้3ปีแล้วนะครับอยู่ที่ภาคเหนือส่วนลูกของตัวเองครับผมอยากรู้ประสบการณ์ตอนนั้นเลยใช่ไหมตอนนั้นโดยความที่ไม่เชื่อมั่นนะครับโดยความที่ไม่เชื่อมั่นแล้วก็ตัวร้อนมากตอนแรกนี้ไปช่วยค่ายอยู่แล้วลูกก็อยู่กับแม่เขานะครับก็ตัวร้อนมากตอนนั้นก็ให้แม่เขาใช้เอาเย็นเนี่ยเข้าช่วยเย็นทุกอย่างที่พี่น้องควังไปเนี่ยเอาเย็นเข้าช่วยให้เย็นทุกอย่างไม่หายก็เอ๊ะยังไงล่ะถ้าเย็นไม่หายอาจารย์บอกว่าถ้าเย็นไม่หายก็ต้องก็ต้องเติมร้อนดูโดยความที่ไม่ได้สนใจมากก็ไม่ได้รู้หลักมากก็ยังไงก็อ่ะลองดูก็ไอ้ภรรยาที่บ้านเนี่ยต้มน้ำแล้วใส่สมุนไพรริดเย็นทั้งหมดแล้วเติมริดร้อนลงไปด้วยก็คือตอนนั้นก็เอาตะไคร้ที่มีอยู่ในครัวเนี่ยเติมลงไปด้วยในน้ำต้มก็ใช้ทั้งร้อนทั้งเย็นสิ่งที่ปรากฏก็คือตามหลักการที่อาจารย์สอนก็คือร้อนเย็นพันกันนะครับมีเย็นพันอยู่ด้วยนะผมรักษาเอาเย็นใส่อย่างเดียวมันไม่หายพอน้ำร้อนที่ต้มเนี่ยใส่ร้อนใส่ริดเย็นที่ต้มใส่ริดร้อนลงไปด้วยเนี่ยมันลงไปทั้งสองตัวแล้วพาไปเช็ดตัวกลัวซาอาการร้อนนั้นลดลงทันทีนะแต่ด้วยภรรยาเขาก็ไม่เคยมาอบรมนะครับเขาก็
ช่วยลดลงช่วยลดลงได้นะแล้วก็ตอนนั้นก็ช่วยอยู่ได้ไม่ให้เป็นกว่านั้นมากผมก็กลับมาดูนะครับกลับมาดูก็เกิดอาการเหมือนเดิมอีกทีนี้ก็ลงมือด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองก็คือใช้น้ำต้มเนี่ยแต่เติมน้ำฉี่ลงไปด้วยน้ำต้มอย่างเดิมเติมน้ำฉี่ลงไปด้วยและในขณะที่ตัวร้อนชักที่เราดูไม่ทันแล้วชักไปเนี่ยก็จัดการเลยเพราะผมมีกดจุดลมปราณเป็นก็ใช้ผ้าเนี่ยนะชุบน้ำเช็ดตัวแบบกดจุดลงไปด้วยนะครับกดจุดด้วยนะเช็ดตัวไปด้วยแล้วกดรูปแล้วกดตามจุดด้วยนะครับนะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาใช้ตอนนั้นก็คือใช้ผ้านะครับกัวซาผ้าขนหนูนะเดี๋ยวพี่น้องจะได้เรียนนะการกัวซาผ้าขนหนูได้ด้วยนะผมเรียกว่าผ้าขนหนูกู้ชีวิตนะครับนะใช้วิชานี้นะครับใช้ทั้งน้ำฉี่ด้วยนะน้ำฉี่เนี่ยเขานะปวดแล้วก็เมื่อยถ้าปวดเมื่อยเนี่ยน้ำฉี่จะแก้ดีมากนะครับคนที่ปวดเมื่อยเป็นโรคหวัดใหญ่นะเป็นโรคโควิดที่ปวดเมื่อยมากให้ใช้น้ำฉี่ลงมาในผ้าแล้วกดจุดนะครับเพราะงั้นลูกของผมได้ฟื้นขึ้นมาอย่างที่ว่านะครับในการใช้วิธีนี้ใช้กดจุดด้วยนะน้ำต้มสมุนไพรใส่ทั้งร้อนทั้งเย็นนะแทรกร้อนลงไปนิดหนึ่งใส่ตะไคร้ลงไปนิดหนึ่งที่ผมใช้นะครับนะในการต้มแล้วก็ใส่น้ำฉี่ลงไปด้วยในการแก้การปวดเมื่อยนะครับอันนี้ก็แล้วก็เช็ดกดตามจุดนะครับเนี่ยเป็นการฟื้นขึ้นมานะครับนะจุดที่สำคัญนะครับจุดที่สำคัญนะก็ลุยไปเลยครับถ้าพี่น้องไม่ชำนาญในจุดเนี่ยก็คือลุยไปเลยกดไปเลยนะนึกออกตรงไหนกดไปเลยนะครับนะแต่จุดสำคัญก็จะมีนะจุดเอ๋อกูจุดที่นะระหว่างหัวแม่โป้งนะโคนหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นี่จุดสำคัญนะครับจุดสำคัญคนที่เป็นลมคนที่ก็จุดใต้จมูกตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะคนที่เป็นลมคนที่สลบนะครับนั้นบอกจุดสำคัญไปเดี๋ยวพี่น้องไปเรียนรู้ต่อนะครับประมาณนี้นะครับที่ช่วยชีวิตลูกชายขึ้นมาได้นะครับจากนั้นก็แล้วตัวเองล่ะตัวเองท้องผูกเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังผมก็ปรับสมดุลของอาจารย์หมอเขียวหมดแล้วมาอยู่กับพี่น้องชาวอโศกกินแต่ผักทำไมท้องยังผูกอีกนะครับมีเสียงซาวด้วย นะทีนี้ตัวเองมารักษา9เม็ดทำเต็มที่แล้วนะลำไส้ที่บอกว่าเป็น20ปีนะครับที่ท้องผูกเรื้อรังมานะครับครึ่งเดือนถึงจะถ่าย7วันถึงจะถ่ายนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับจนร่างกายมันรวนไปหมดไม่มีความสุขในชีวิตเลยนะครับในที่เป็นอยู่ทำยังไงล่ะครับใช้ดีท็อกเป็นหลักเพราะปรับ9เม็ดแล้วผมรู้สึกได้ว่าตอนนั้นว่าลำไส้ผมได้ตายไปแล้วนะครับแล้วปรับ9เม็ดหมดยังไม่ลง2ปีแล้ว3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงช้ามากนะครับผมก็ได้เห็นว่าใช้ธรรมะเลยทีนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นก็ได้ทบทวนว่าในชีวิตเนี่ยได้เคยไปเผลอที่จะทำให้นะผู้หญิงเนี่ยท้องแก่เนี่ยนะท้องต้องไม่แก่นะท้องประมาณสัก3เดือนแล้วเขาต้องแท้งลูกนะครับนะย้อนกลับไปซึ่งเราได้เผลอทำอย่างนั้นไปนะครับแล้วเขาเนี่ยต้องเจ็บทรมานมากต้องเอาลูกที่เสียแล้วเนี่ยออกจากท้องนะครับเขาได้เสียลูกไปแล้วเขาเจ็บทรมานมากในคราวนั้นซึ่งเราไม่ได้รู้กับเขามากหรอกแต่พอมาทบทวนแล้วว่าผู้หญิงก็ต้องเจ็บทรมานมากที่ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับผมเพราะทบทวนอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้ที่ลำไส้ของผมที่ตายเนี่ยนะลำไส้ที่มันไม่ทำงานเนี่ยอันนี้คือส่วนน้อยกว่าที่เขาที่ผมได้ทำให้เขาต้องเจ็บปวดคราวนั้นนะครับเพราะงั้นสิ่งนี้ก็คือผมได้วางใจเลยว่านี้คือวิบากกรรมทำอย่างเดียวตอนนี้แก้วิบากกรรมคือทำกุศลทำบุญอย่างเดียวผมก็ลุยทำกุศลอยู่กับอาจารย์หมอเขียวลุยทำกุศลอย่างเดียวสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อผมทำกุศลมากลำไส้กลับมาทำงานตายเองได้ผมตะโกนออกจากห้องน้ำว่าชีวิตของผมตอนนี้นะขออภัยตอนนี้กำลังทานอาหารอยู่ผมขี้ด้วยตัวเองได้แล้วนี่คือสิ่งที่ดีใจนะกับคนที่ว่าท้องผูกเรื้อรังนะครับนี่คือสิ่งที่แล้วมันเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่แก้ก็คือทำกุศลไม่ใช่โดยแก้ด้วยนาศาสตร์นาเทคนิคการแก้นะครับแต่เป็นยาที่ยาเม็ดที่8นะรู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องบาปเรื่องกรรมแล้วแก้ด้วยบาปด้วยกรรมด้วยการรู้ว่า
นะอกุศลนั้นแก้ด้วยกุศลนะบาปนั้นแก้ด้วยการทำบุญก็คือการลดกิเลสนะผมก็ลุยทำนะเพราะว่าเราไม่รู้ทางอื่นแล้วก็คือทางนี้ทางเดียวลุยพิสูจน์สิ่งนั้นมันก็เกิดได้เห็นจริงๆนะครับเลยร่างกายกลับมาได้แข็งแรงได้มาเรียนหนังสือต่อได้ได้มาเรียนปโทปเอกได้ไม่เช่นนั้นเรียนไม่ได้นะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะทำเรียนปโทปเอกได้นะร่างกายก็ต้องดูไปนะคนจบปเอกเนี่ยไม่ป่วยหายากจบปเอกแล้วส่วนมากจะได้มะเร็งแถมมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากพี่น้องนะครับที่จะดูแลร่างกายแล้วก็จากคนที่ไม่เชื่อนะอย่างที่ผมเป็นคนใต้ทำไมสร้างศูนย์เลขของอาจารย์หมอเขียวได้เพราะว่าคนใต้ถ้าเชื่อแล้วทำจริงนะถ้าไม่เชื่อไม่เอานะถ้าไม่มีเหตุผลไม่เอาแต่คนใต้ตอนนี้นะเป็นทีมเวิร์กสำหรับที่จะช่วยอาจารย์หมอเขียวเพราะว่าคนใต้ลุยทำจริงนะครับวันนี้ขึ้นมาช่วยภาคเหนือก็ขอให้พี่น้องฝากตัวกับพี่น้องภาคเหนือแล้วเรามาช่วยกันให้ภาคเหนือของเราได้มีเป็นได้มีศาสตร์การรักษาโรคนะศาสตร์การรักษาใจที่เป็นที่พึ่งของชาวภาคเหนือเรามาช่วยกันนะครับตอนนี้นะพี่น้องใต้ไม่ทิ้งภาคเหนือครับลุยกันครับขอเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับผม